ปานังอัรนังสุขังแปลว่าการไม่ทำบาปนำความสุขมาให้ไม่ทำบาปหยาบคายก็ไร้ทุกมีแต่สุขค้ำชูสู่สวรรค์เมื่อเว้นบาปอาบบุญคุณอน,นันต์จะปิดกั้นชั่วร้ายทำลายมารอันตัวมารน,นั้นหรือคือกิเลสเป็นต้นเหตุขัดขวางคอยล้างผลาญเพราะสิ้นบาปหยาบคายเมื่อวายปราน นำวิญญาณสู่ฟ้าสุราลัยพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลอดีตเจ้าวาดวชิมกรูดและกะวีเอกจังหวัดระยองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจรยรย์งอรานตัวครับเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแรกวันนี้ท่านผู้ฟังเกิดที่จังหวัดนนทบุรีครับเพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนโน้นครอบครัวของคุณวิไลเนี่ยไปซื้อบ้านทาวเฮาส์ ทีนี้บ้านเทาเฮาเนี่ยมีที่หลังบ้านอยู่แค่สองเมตรแต่ปรากฏว่าบ้านใกล้ๆเนี่ยห้องติดกันเนี่ยอุตสาหาเป็ดมาเลี้ยงไว้สามสี่ตัวอ่ารู้สึกแกบ้าบ้าบบอๆหรยังไงไม่รู้บ้านเล็กๆแคบๆใครเขาเลี้ยงสัตว์แบบนั้นกันบ้างมันร้องทีก็โหนกหูไปสามบ้านสี่บ้านแล้วก็เหม็นสิ่งที่มันขับถ่ายออกมาอีกด้วยขี้เป็ดมันหอมเลยยังไงไม่รู้ก็อยากจะถามคนเลี้ยงอยู่เหมือนกัน ที่นี่พอไปพูดเรื่องนี้อีตาเจ้าของบ้านเขาว่าอย่างไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าเขาน่ะไม่อยากเลี้ยงหรอกแต่ว่าลูกๆเขาอยากเลี้ยงกันเขาก็เลยไม่อยากขัดเออว่าดื้อๆอ,อ,อย่างนี้แหละเอามาเลี้ยงตั้งแต่เป็ดเนี่ยมันตัวเล็กๆร้องเสียงไม่ดังทีนี่โตขึ้นมันก็ร้องดังขึ้นเรื่อยๆอ่าวิธีเลี้ยงของเขาก็คือเขาให้เมียเนี่ยไปขอเศษผักที่แม่ค้าตลาดเขาทิ้งทั้งหัวปลาเศษอาหารที่เขาทิ้งก็เอามาให้พวกมันกิน พวกมันก็กินกันอย่างอร่อยอร่อยก็โตวันโตคืนร้องเสียงดังกาบกาบกาบเอ็ดอึงไปหมดยิ่งพวกมันยิ่งหิวนะมันก็ยิ่งร้องเป็ดนะครับแล้วก็ดูมันมันจะกินกันทั้งวันอ่ะกลิ่นก็เหม็นตลบไปหมดแล้วยิ่งนานวันเข้าไอ้ความสะสมของของสกปรกนี่มันก็ยิ่งเหม็นมากอ่าคุณวิไลนี่ไม่ชอบเลยทนไม่ไหวก็พูดกับเจ้าของเขาเขาก็บอกก็มันยังเงี้ยไม่ว่าเป็ดที่ไหนมันก็มีกลิ่นบ้างเป็นธรรมดา แล้วเขายังบอกอีกว่าเป็ดมันดีอ่าถามว่าแล้วดียังไงก็เลี้ยงเลี้ยงเป็ดยังได้กินไข่ดีก็เลี้ยงหมาเนี่ยหมาไม่เคยไข่ให้ใครกินนี่ฮะแมวที่บ้านเคยไข่ให้กินมั้งไหมแล้วแมวขี้เหม็นหรือเปล่าหมาขี้เหม็นไหมมันก็เหม็นเหมือนกันเนี่ยไปดูตัวหมาเองก็เหม็นแล้วหมาเคยไข่ให้กินปะคุณมีไลก็เลยไม่อยากจะพูดกับคนอย่างเงี้ยหมั่นไส้เถียงไม่เข้าเรื่องเข้าราว ทีนี้เป็ดของแกสามตัวเนี่ยเป็นตัวเมียหมดไข่ให้กินอย่างน้อยก็วันละสองฟองอ่าใบใหญ่เขามีอ่างให้มันลงไปเล่นไปอาบน้ํากันมันสกรปรกแน่นอนละ่ะเขาทาเล้าเอาไว้ไม่กว้างพวกมันก็อยู่กันได้ก็แหกปากร้องกนะันทั้งวันกินก็นถ่ายกันอุตลุดอยู่อย่างนั้นน่ะเขาก็เที่ยวคุยฟุ้งเนี่ะอ่าเป็ดนี่ไข่ให้กินกินไม่หมดก็ให้เมียเอาไปขายอ่าแล้วคนก็ชอบซื้อเพราะว่ามันเป็นไข่ที่ไม่มีการผสมพันธุ์ เพราะว่าไม่มีเชื้อเป็ดตัวผู้บางคนก็นมาเรียกขอซื้อไข่เป็ดที่บ้านทํายังก็ว่ามีเป็ดสักร้อยตัวความจริงมีอยู่สามตัวเท่านั้นแหละที่นี้ข้างๆบ้านเขาก็เหม็นกันแกกลับไม่สนใจอยากจะเอายาเบื่อให้กินให้ตายจะได้เงียบเสียงหนูหูพวกมันตื่นกันตามมืดเชียวเช้ามืดเอ,เ,อเอาแล้วส่งเสียงจะกินกันแล้วว่ะแล้วเมียเขาก็ไปขอเศษผักของกินที่ตลาดมาตลอด ลูกๆเขาตอนที่เป็ดมันเล็กๆก็ชอบไปหยอกไปยาวแต่พอพวกมันโตขึ้นมันก็สกปรกเลยทีนี้เด็กๆก็ไม่สนใจแล้ววันหนึ่งปรากฏว่าฝนตกมีอึ่งอ่างตัวหนึ่งหลงเข้าไปพวกมันก็ไล่จิกกินขยอกเข้าไปทั้งตัวคุณวิไลไปเห็นเข้าพอดีก็ร้องเรียกให้เจ้าของมาห้ามมันเขาก็มัวแตงุ่มง่ามงุงงามมาไม่ทันกว่าจะย้ายพุงอ้วนๆมานี่มันก็กระเดือกลงท้องไปแล้วอะ คุณวิไลก็ถามเขาว่าไม่สงสารมันมั่งหรือไงอึ่งอ่างอ่ะมันทําอะไรให้ไอ้พวกเป็ดมันไปกินมันอย่างอื่นมีถมถือไปแต่ดันไปกินอึ่งอ่างเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากให้มันกินเนี่ยแต่มันไปเจอเข้าเองแล้วอีกอย่างอึ่งอ่างมันมาให้เป็ดกินเองเขาก็ไม่รู้จะช่วยมันได้ยังไงคุณวิไลก็บอกว่าเป็ดเขาเนี่ยมันทุเรศจริงๆเหม็นก็เหม็นร้องก็หนวกหูเอาไปไว้ที่อื่นเถอะอย่าไปเลี้ยงมันเลยเขาก็บอกว่าเรื่องอะไรที่เขาจะต้องทําอย่างนั้น ก็เพราะว่ามันไข่ให้กินไม่ต้องไปเสียเงินไปซื้อไข่และอีกอย่างอาหารที่ให้พวกมันกินก็ไปเก็บเอาของที่เขาทิง้งทิ้งมาหัวปลาที่ตลาดในแม่ค้าทิง้งทิ้งเยอะแยะไปอย่างเขาเนี่ยคือการเป็นอยู่อย่างพอเพียงล่ละว่าอย่างนั้นอ่าเนี่ยเขาเรียกว่าพอเพียงแท้แทชวนให้เอาอย่างเขาบ้างจะมีเงินเหลือให้ลูกไปซื้อหนมกินโอ้ยแกพูดมากจริงๆอะไรดำนี่แกพูดเป็นขาว มีอยู่วันหนึ่งนกที่มันทำรังอยู่บนต้นมะม่วงใกล้ๆบ้านนั้นจะเป็นนกเขาหรือนกอะไรไม่รู้ลมมันแรงวันนั้นลูกของมันก็พลัดตกลงมาตกปุ๊บลงไปในเล้าเป็ดพอดีเลยเจ้าพวกนั้นนคะว้าหมับแงนหน้าอ้าปากขยอกขยอกลงคอคุณวิไลเห็นเขาพอดีอีกนะตอนที่เอาไปเก็บผ้าตากไว้ฝนมาลมพัดแรงเห็นแล้วก็ร้องห้ามพวกมันอยาย่ากินเร็วเข้าช่วยลูกนกด้วยช่วยด้วย ไอ้เจ้าของเป็ดนั่นก็ยังเคยเอะแหละพาจะเลื้อยออกมาได้จากบ้านพวกเป็ดผีนรกนะั่นมันก็ขยอกลูกนกหายลงคอไปเรียบร้อยแล้วเออเวรกรรมไม่น่าสงสารมันคุณวิไลก็พูดลอยๆข้ามกำแพงรัวโอ้ยแย่แย่แบบนี้แย่ yeah เขาได้ยินแล้วจะฉุกใจคิดบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบพอดีปีนั้นไข้หวัดนกระบาดรุนแรงไข้หวัดนกนี่ไม่ว่าใครก็กลัวเป็ดไก่ตายเป็นเบือ่อ เขาฆ่าเป็ดฆ่าไกาย่ยกเล้ากันเลยทีเดียวนกพิราบนกอะไรต่างๆก็บินบินอยู่ก็ตกลงมาตายสร้างความหวาดผวาให้เป็นอย่างมากทีเดียวทีนี้เป็ดเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ปีกมันก็เป็นนกประเภทหนึ่งทีนี้มาอยู่ติดบ้านเลยคุณวิไลคนหนึ่งละ่ะที่ไม่ยอมทนรอให้ไข้หวัดนกมันมากินก็เลยพูดกับเจ้าของเขาไปตรงๆว่านี่เปนะ็ดนั่นมันจะเอาไขหวัดนกมาให้นะเอาไปไว้ที่อื่นซะเถอะ หรือจะทําอะไรก็ทําเข้าสักอย่างสิก่อนที่คนแถวนี้จะล้มหายตายจากไปด้วยไข้หวัดนรกเนี่ยเขาก็ถามว่าจะให้ทํำยังไงอ้าวก็ไม่รู้หรือว่าจะทํำยังไงก็ยังจะมาย้อนถามอีกที่นี่บ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่สีกทรายเหมือเนี่ยเขาก็ช่วยกดดันด้วยให้เอาไปที่อื่นเอาไปไว้ปล่อยบ้านนอกคอกนาอะไรก็ทําได้ทําเข้าสักอย่างให้มันพ้นไปจากละแวกเนี่ยเขาก็บอกเสียดายมันกําลังไข่ดีเลยอคืนหนึ่งไข่สามฟองเต็มเต็มเลยว่างั้น คุณวิไลก็ขู่ว่าไม่อย่างนั้นจะโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการนะระวังติดคุกก็แล้วกันถ้าทางเขากลัวๆอยู่เหมือนกันก็นกรีบขอร้องบอกอย่าแจ้งเลยเดี๋ยวเขาจะจัดการเองอคุณวิไลก็บอกเร็วๆนะทําทันทีเลยถ้าขืนรอช้านี่แจ้งจริงๆด้วยเขาก็บ่นเสียดายแต่ก็จำใจต้องจับแปดสามตัวใส่ลังกระดาษที่เจาะรูไว้แล้วยกขึ้นมัดท้ายมอเตอร์ไซค์ไปเมียเขาบอกว่าเอาไปไว้บ้านน้องสาวที่อยุธยา คุณวิไลก็ถอนหายใจโล่งอกสบายใจไม่ต้องหวาดผวาไข้หวัดนกอีกต่อไปพออยู่ต่อมาข่าวไข้หวัดนกซาซาไปเขาก็ไปเอากลับมาเลี้ยงต่ออีกคุณวิไลตื่นนอนวันอาทิตย์ได้ยินเสียงกาบกราบกาบก็รู้เลยว่าเสียงอะไรโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยเอากลับมาทําไมกันอีกอคุณวิไลเจอหน้าเขาก็ถามไปตรงๆไม่อม้อมค้อมเขาก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคุณวิไลไม่ชอบก็มันเป็ดของผมอะ่ะ แล้วคนอื่นเป็นไข้หวัดนกก็จะว่ายังไงอะเป็ดพวกนี้มันไม่มีเชื้อหรอกมันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเป็ดอื่นแล้วถ้าเป็นนะมันก็อาจจะไปติดมาจากที่อื่นก็ได้อ่าไม่ใช่มีแต่เป็ดพวกนี้นี่นกก็มีเชื้อไข้หวัดไก่ก็มีอย่ามาโทษถ้าเป็ดบ้านผมอยู่เลยมันไม่ถูกต้องนะนี่อย่าหาว่าขู่นะฉันจะแจ้งนะอย่าแจ้งนะถ้าแจ้งนีจะเอาเป็ดโยนเข้าไปในบ้านเลยแหละ คุณวิไลก็ตกใจที่เขาจะทํา,า,ทนนา,าอ,ยอย่างนั้นนะเขาทําจริงๆในคนนี้บ้าๆอยู่ด้วยอย่านะอย่าทําอย่างนั้นนะลูกฉันยังเล็กนะเด็กเล็กๆกันนั้นติดโรคง่ายแก่ก็เป็นห่วงลูกชายตัวเล็กที่อยู่อนุบาลสองคุณวิลย,ยอมรับว่าต้องอดทนกับครอบครัวเลี้ยงเป็ดนี่อย่างมากไม่รู้เวรกรรมอะไรแต่แล้วก็ได้ยินเขาบ่นว่าเป็ดนะ่ะมันไข่บ้างไม่ไข่บ้างแล้วก็หนักเข้าพวกมันก็หยุดไข่ไปดื้อๆเท่านั้นเองที่เขาเริ่มพูดเรื่องจะเอาเป็ดไปทําอะไรดี เพราะมันไม่ไข่แล้วอฟังดูก็เหมือนว่าเขาอยากจะฆ่าเป็ดพวกนี้วันหนึ่งก็ได้ยินเขาพูดโทรศัพท์จะเอาเป็ดไปให้ใครสักคนแต่ว่าทางโน้นเขาไม่ยอมรับเขาโมโหมากก็พูดว่าอะไรวะให้ฟรีๆยังไม่เอาเองก,ก็เป็ดแก่แล้วไม่ไข่แล้วใครเขาจะเอาไปทําไมแล้วตอนนั้นคนเขาก็ยังกลัว้เรื่องไข้หวัดนกกันอยู่ด้วยเสร็จแล้วก็ได้ยินเขาคุยกับเมียว,ว่าอบอกให้เป็ดน้องสาวทางโน้นก็ไม่เอาเขาพูดอีกทํานองว่าเขาจะเชื้อทาเป็ดพะโล ว่าอย่างนั้นดูเหมือนเมียเขาจะขับไม่ให้ทำอ่าเขาก็เลยพูดว่าเออเออไม่กินก็ได้แต่ไม่เลี้ยงแล้วเบื่อต้องคอยให้อาหารมันกินมันไม่มีประโยชน์อะไรกแล้วไข่ก็ไม่ไข่วันหนึ่งเงียบเสียงเป็ดอ่าคุณวิไลก็ถามเมียเขาก็ได้รู้ว่าเขาเอาพวกมันไปปล่อยในคลองใกล้หมู่บ้านให้พวกมันหากินกันเอง คุณวิไลมารู้ตอนหลังว่าแถวนั้นมีป่าไผ่ขึ้นอยู่ตามชายคลองตะกวดตัวเงินตัวทองนี่ชุกชุมมากเหลือเกินแล้วลองคิดดูเถอะว่าเป็ดพวกนั้นมันจะรอดได้ยังไงมันมีอาวุธเขี้ยวเล็บอะไรบ้างจะไปสู้กับพวกตะกวดตัวเงินตัวทองไม่มีหรอกอ่ามีแต่โดนกินอย่างเดียวคุณวิไลบอกไม่อยากคิดเอ๊ะทำไมคนคนคน,คนนี้เป็นคนอย่างนั้นทําอะไรไม่คิดบ้างเลยอายุก็ไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่เด็กแล้วโตวแล้วหัวล้านด้วย ทำตัวยังกับเด็กทารกคุณวิไลก็คาดว่าเป็ดพวกนั้นนะแค่คืนเดียวก็ไม่เหลือแม้แต่เศษกระดูกชีวิตของในคนนี้หมายถึงเจ้าของเป็ดเนี่ยหลังจากนั้นก็ลุ่มลุ่มดอนดอนเท่าที่คุณวิไลรู้เห็นก็ไม่เห็นจะมีความสุขอะไรมีปากเสียงกับเมียด่าเมียดุเมียปากคอเอาะไรเป็นผู้ชายที่ร้ายกาดยิ่งแก่ก็ยิ่งอารมณ์ประหลาด หลายปีต่อมาวันหนึ่งก็เกิดมีปากเสียงทะเลาะกับเมียรุนแรงหนักหน่วงถึงขั้นขึ้นมึงขึ้นกูกว้างปาข้าวของเสียงดังโครมครามสนั่นไปหมดมารู้อีกทีก็ไม่เห็นเมียเขาอยู่ที่บ้านอีกแล้วตามธรรมดาเห็นไปซื้อกับข้าวตอนเช้าๆทุกวันแต่หลังจากคืนนั้นก็ไม่เห็นหน้าอีกก็เลยรู้ว่าเมียหนีไปแล้วแต่ว่าลูกๆก,ก็ยังอยู่อยู่กันแบบไม่มีความสงบสุขอะไรเพราะว่าตัวพ่อเนี่เป็นคนขี้บ่นมากพูดจากับลูกก็ไม่น่าฟังอะไรเลย อยู่ต่อมาพอลูกสองคนเขาเรียนจบพวกเขาก็พากันไปทํางานที่อื่นทํางานได้ไม่นานก็มีแฟนกันทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวกันไปแต่งงานแล้วก็มาอยู่กับพ่อละพากันไปอยู่ที่อื่นเขาก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวต้องช่วยเหลือตัวเองบ่นตัวเองด่าตัวเองอะไรของเขาก็ไม่รู้อ,อยู่คนเดียวอะ่ะคนเราอายุมากโรคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะ,อะเป็นทีงหลายโรคเลยทีเดียวทั้งเบาหวานความดันไขมันเกา ย่ำแย่ผอมเดินกระย่องกระแย่งโรครุมเล้าได้ยินเขาบ่นอยากตายอยากตายแต่ยังไม่ตายหรอกอคงจะต้องทรมานอีกนานเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่ปรากฏว่ามีคนไปเจอแกอแกนอนตายอยู่ไอ,ไอ้ตรงไอ้เล้าเป็ดเก่าของแกนั่นแหละหลังบ้านนั่นแหละคงเหม็นๆนั่นแหละ,ะคงจะต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างนอนดมขี้เป็ดตัวเองจนตายเวรกรรม บาปบุญเดี๋ยวพักสักครู่ครับห้าหกปีที่แล้วนี่พ่อกับแม่คุณกเกษมนี่เขายึดอาชีพเลี้ยงหมูขายความจริงมันก็ไม่ใช่กิจาการใหญ่โตอะไรเลี้ยงเอาไว้ในคอกธรรมดาธรรมดามีแม่พันุ์แล้วก็ไปจ้างพ่อหมูมาทับเพื่อให้มีลูก แล้วพอแม่มันออกลูกมาก็เอาลูกมันเลี้ยงต่อไปพอโตก็จับขายก็เอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวก็เท่านั้นแหละตอนนั้นคุณกเกษมกําลังอยู่ในวัยรุ่นก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมอะไรเพราะเห็นใครๆเขาก็เลี้ยงกันมันเป็นอาชีพหนึ่งที่ไม่ได้ทําผิดคิดร้ายใครแต่ว่าในเรื่องนี้มีคนไม่เห็นด้วยอยู่คนเดียวก็คือคุณย่าคุณย่าเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทาน คุจะเสมไปหาญาทิไรก็ญาก็จะต้องถามว่าที่บ้านเองเนี่ยยังเลี้ยงหมูอยู่หรือเปล่าคุณกษเสก็ตอบไปตามความจริงว่าเลี้ยงญาย่าก็จะพูดบอกว่าเมื่อไรนะ้นจะเลิกเลี้ยงกันสักทีมันบาบรู้หรือเปล่าเขาก็มีชีวิตทำมาหากินกับชีวิตคนอื่นก็เท่ากับขายชีวิตเขาชีวิตใครมันก็มีความสำคัญกับคนนั้น เขาก็รักชีวิตของเขาเราก็รักชีวิตเราอยา่าเตือนหลายหนหลายทีเราให้เลิกเสียมันไม่ดีรอกค้าขายชีวิตนะ่ะคุณกเกษมก็เลยคัดค้านยา่าแบบว่าก็ใครๆเข,า,ข,า,ข,า,ขาเลี้ยงกันนั้นแหละยายาก็บอกว่าก็ใครๆเขาเลี้ยงก็ปล่อยเขาไปสิเราจะต้องไปเลี้ยงกับเขาทําไมเราปลูกผักทําสวนทำนาด้อย่างดีกว่าไม่บาปไม่กรรม ยาเห็นมาเยอะแล้วพวกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายให้เขาจับไปฆ่าเนี่ยมันมักจะไม่ดีไม่ตายโหงก็ตายเร็วอายุสั้นไม่ร่ำไม่รวยถึงรวยก็รวยไม่นานไม่ช้าก็หมดตัวเพราะเอาชีวิตคนอื่นไปขายกินมันจะดีได้ยังไงถ้าเขาเอาชีวิตเราไปขายมาไงมันจะเป็นยังไงคุณเกษมไม่เชื่อยาแต่ก็ไม่อยากจะโต้แย้งเพราะเดี๋ยวยาจะไม่สบายใจพวกผู้ใหญ่ไม่ชอบให้เด็กเถียงด้วยอ่าอันนี้ รู้ดีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าย่าเนี่ยผ่านโลกมามากก็รู้ว่าคุณเกษมไม่เชื่อย่าก็เลยบอกว่าเอ็งมันไม่เชื่อย่าแล้วไอ้เสมเอ็งยังไม่เคยเจอแต่แย่าเนี่ยอายุมากแล้วย่าเจอมาแล้วเห็นมาแล้วเอ็งรู้จักผู้ใหญ่กล้องไหมล่ะรู้จักย่นานั่นแล้วเป็นยังไงล่ะก็เห็นอยู่สบายดี ผู้ใหญ่กล้องคนเนี้ก่อนโน้นเคยเลี้ยงไก่ขายตั้งเป็นฟาร์มเลยทีเดียวร่ำรวยมีเงินมีทองทำได้สี่ห้าปีก็เจ้งหมดเนื้อหมดตัวเพราะว่าหากินกับของมีชีวิตแต่มันไม่ดีรถราต้องขายหมดแถมลูกชายยังติดยาซะอีกรักษาก็ไม่หายเอาตัวไปหาหมอพอดีขึ้นมาก็กลับไปหายาอีกแล้วผลสุดท้ายก็ต้องตาย หลงแดงตายไม่มีใครช่วยได้เห็นได้ยังว่าขายฉิดเขามันก็ต้องเสียชีวิตเราเออแล้วบ้านตาหวนเลี้ยงหมูนะ่ะจำได้ไหมเลี้ยงเยอะแยะใครเขามีงานตาหวนก็ขายหมูให้เขาล้มหมูกันที่บ้านแล้วเป็นยังไงอะ่ะตอนนี้มีอะไรเหลือตัวตาหวนเองก็โดนแทงตายเห็นได้ยังตอนมีชีวิตก็เลี้ยงหมูแทงคอหมูฆ่าหมู แล้วพอต่อมาก็โดนคนอื่นก็แทงคอเอามั่งคุณกเกษมได้ยินที่ย่าพูดแล้วมันก็จริงอย่างที่ย่าพูดทั้งนั้นแหละตาหวนโดนฆ่าตายจับคนฆ่าไม่ได้ไม่รู้ใครทำเพราะว่าตาหวนแกมีศัตรูเยอะแล้วเกี่ยวกับเรื่องพนงพนันอะไรกันด้วยที่แรกก็เลี้ยงหมูแกก็รวยดีอยู่ตอนหลังไปเล่นการพนันเลยค่อยๆเจงหมดเนื้อหมดตัวไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จน ไม่มีเงินแล้วตัวเองก็ต้องตายย่าก็สั่งบอกว่าเอ็งไปบอกพ่อแม่เอ็งนาะไอ้เสมนะให้มันเลิกกันซะเลี้ยงหมูนะ่ะมันไม่ดีแล้วบอกให้พ่อเอ็งมาหาย่ามังไม่ยอมมาเลยหลบหน้าหลบตากลัวย่าจะด่างไงเออกลัวจะพูดเรื่องนี้สิท่ามันกลัวปากยา่าคุณกเกษมก็ลาย่ากลับบ้านระหว่างทางก็คิดว่า ความจริงนะพ่อก็ไม่ค่อยชอบอาชีพเลี้ยงหมูนะครับแต่แม่นั่นแหละชอบแม่เห็นว่ามันดียังเคยได้ยินพ่อห้ามแม่บอกพอแล้วพ่อจะห้ามเวลาที่แม่จะขยายคอกหมูให้ใหญ่กว่าเก่าแม่ก็ไม่พอจใจพ่อทุกทีก็ทะเลาะกันแต่พ่อจะเป็นฝ่ายยอมคือไม่เถียงอะไรมากมายคำสองคำก็เดินหนีปล่อยให้แม่พุมพำพุมพำไปคนเดียว พี่สาวคุณกเกษมแล้วก็น้องสาวทั้งสองคนก็ช่วยงานในบ้านทุกอย่างคุณกเกษมเมเคยถามทั้งสองคนว่าคิดยังไงกับเรื่องที่ย่ามักจะพูดว่าเลี้ยงหมูนะ่ะมันบาปมีเวรมีกรรมพี่สาวก็บอกว่าก็กลัวเหมือนกันนะส่วนน้องสาวก็บอกว่าก็ไม่รู้สิก็ใครๆก็เลี้ยงกันนี่วันหนึ่งหลังจากจับหมูขายไปได้ราวๆเจ็ดวันอยู่ๆแม่ก็บนปวดหัวพ่อถามว่าไปหาหมอไหม แม่ก็บอกไม่เป็นไรมากแล้วอยู่มาสองสาวันแม่ก็บ่นว่าปวดหัวจนทนไม่ไหวแล้วพาไปหาหมอหน่อยพ่อก็รีบเอามอเตอร์ไซค์ขับพาแม่ไปโรงพยาบาลไปตั้งแต่ตอนบ่ายๆหายไปจนเย็นถึงได้กลับมาพ่อกลับมาคนเดียวบอกแม่นอนโรงพยาบาลหมอเขาให้นอนอยู่ก่อนยังไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรเพราะว่าปวดหัวมากวันต่อมาแม่ก็กลับบ้านได้ หมอบอกว่าไม่มีอะไรกินยาแก้ปวดก็หายก็จริงอย่างหมอว่าแม่ไม่ปวดหัวอีกก็สดชื่นพูดเสียงดังอแม่เป็นปกติอยู่ราวสามสี่วันเอาอีกแล้วปวดหัวมากเลยคราวนี้หน้าเบี้ยวหน้าบูดพ่อก็รีบพาไปหาหมออีกไปแล้วก็กลับเพราะว่าไม่เป็นอะไรหมอก็ให้กลับได้แต่ว่าอาการแม่ไม่ดีขึ้นหลังจากที่กลับมาแล้ว ็ยังปวดหัวอยู่เป็นผักผักนอนร้องโอยโอยโอย,โอยกินยาก็ไม่ยอมหายแม่ก็ต้องไปหาหมออีกหลายหนก็ไม่ดีขึ้นหมอก็บอกไม่มีอะไรตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ไม่พบสิ่งอะไรผิดปกติย่ารู้ว่าแม่ไม่สบายก็มาเยี่ยมไม่พูดอะไรต่อหน้าแม่แต่ว่าพูดให้พ่อกับคุณเกษมได้ยินเป็นโรคเวรโรคกรรมหรือเปล่าวะโรคเวรโรคกรรมที่ยา่า พูดถึงมันก็คือโรคที่รักษาไม่หายเพราะเนื่องจากกรรมเวรที่ทำอาไว้แล้วส่วนใหญ่นี่มักจะหมายถึงมะเร็งพ่อก็รีบบอกย่าว่าหมอตรวจแล้วไม่เจออะไรเลยไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกย่าก็พูดว่าพวกเองนะ่มันทำกรรมเอาไว้บอกแล้วให้เลิกเสียเลี้ยงหมูนะ่ะทำกินอย่างอื่นไปเถอะมันดีกว่ากันไม่ต้องขายชีวิตให้คนอื่น อยู่มาวันหนึ่งแม่ขุนหมูอยู่คนหน้ามืดล้มลงไปข้างเล้าหมูหัวไปฟาดกระคอกหมูเลือดไหลาอาบเยอะตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านกันเลยพ่อกลับมาเจอแม่เป็นคนแรกแม่นอนหายใจรรินรรินก็รีบพาส่งโรงพยาบาลด่วนหมอช่วยชีวิตแม่ไว้ได้แต่ว่าสมองถูกกระทบกระเทือนมากก็ทําให้แม่ไม่เหมือนเดิมคือสมองจําอะไรไม่ค่อยได้เห็นหน้าพ่อทีแรกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเลย นั่งเพลงอยู่เป็นนานสองนานพ่อพูดด้วยก็ไม่พูดดแต่มองหน้าอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วถึงได้ถามพ่อว่าพ่อเป็นใครอะชื่ออะไรแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วแม่ก็ไม่เหมือนเดิมบนปวดหัวบ่อยบ,อยบอย่แล้วเรื่องความจำก็ไม่ดีขึ้นทุกคนก็เสียใจกันทั้งครอบครัวเลยที่แม่เป็นอย่างนี้ย่าก็พูดถึงเรื่องเวรกรรมอีกครั้งพ่อก็เลิกเลี้ยงหมูไปเลย ันมาทําสวนทําไร่ปลูกผักย่าก็บอกว่าดีแล้วละ่ะที่เปลี่ยนอาชีพเสียนอกจากนั้นย่ายังสนับสนุนเงินทุนให้พ่อมาก้อนหนึ่งด้วยพอเลิกเลี้ยงหมูแล้วคอกหมูก็ต้องรื้อมันออกแม่ก็เกิดไม่ยอมให้รือ้อคอกหมูแม่บอกว่ารื้อทาไมเอาไว้อยางงั้นแหละต่อไปก็จะต้องเลี้ยงหมูกันอีกพ่อก็บอกแม่ว่าไม่เลี้ยงแล้วมันไม่ดีที่แม่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเวรเพราะกรรมแต่แม่กลับพูดว่าจะเลี้ยงอีก ชอบเลี้ยงหมูจับขายได้เงินดีแม่ไม่ยอมให้พ่อรื้อคอกหมูจริงๆถ้าพ่อรื้อนี่แม่จะโกรธแล้วเอามีดไล่ฟันพ่อก็เลยต้องหยุดเวลาไม่มีคนอยู่บ้านแม่ชอบลงจากบ้านไปเดินวนไปวนมาอยู่แถวๆคอกหมูเดินไปก็เดินมาบางทีก็เข้าไปในคอกหมูบางทีก็พูดคนเดียวเรียกชื่อแม่หมูที่ขายไปแล้วพูดกับหมูที่มองไม่เห็นตัว อม่ไม่มีหมูที่ไหนอยู่ในคอกสักตัวแม่พูดทํานองว่าต่อไปก็จะรวยแล้วจะมีเงินมีทองอ่าให้แม่หมูเนี่ยออกลูกที่แข็งแรงสมบูรณ์ออกมาเยอะๆแล้วพอมีคนมาแม่จะรีบกลับขึ้นบ้านเลยคล้ายกับไม่อยากจะให้ใครรู้เห็นพฤติกรรมของแม่คุณเกษมเนี่ยเคยกลับมาเงียบๆก็ได้ยินเสียงแม่อยู่ในเล้าหมู ก็ตกใจที่แรกไม่เห็นตัวแม่ได้ยินแต่เสียงค่อยๆย,ย่องเข้าไปดูเห็นแม่นอนอยู่กับพื้นคอกหมูไอ้ที่เป็นดินมีขี้หมูเก่าๆสกรปรกมากที่ตรงนั้นนะ่ะแม่หมูมันเคยนอนแล้วแม่ก็ไปนอนแทนที่มันเอาหน้าเอาปากไปดุนขี้หมูแล้วก็ดินตรงนั้นนะ่ะแม่ส่งเสียงอูดอ๊ดอดูเหมือนเสียงแม่หมูคุณเกษมเห็นแล้วตกใจมากเลยอ่ะ รีบร้องเรียกแม่แม่แม่แมทำอะไรอ่ะแม่ตกใจลุกพรวดพลาดขึ้นมาออกจากคอกหมูใน่รีบขึ้นบ้านคุณกเกษมเล่าเรื่องนี้พ่อฟังเป็นคนแรกพ่ออึ้งไปตั้งนานแล้วก็พูดว่าแม่แกสงสัยสมองจะไม่ค่อยดีทำอะไรลงไปคงไม่รู้สึกตัวพ่อก็หาทางป้องกันไม่ให้แม่ลงจากบ้านจะได้ไม่เข้าไปในคอกหมูแต่จะทำอย่างนั้นได้ยังไง มีทางเดียวที่คุณเกษมกับพี่สาวเห็นพ้องด้วยก็คือรือ้อคอกหมูออกทําคอกหมูให้สะอาดไม่มีร่องรอยการเลี้ยงหมูพ่อในเห็นด้วยแต่แม่สิแม่ก็จะไม่ยอมอีกก็เลยต้องวางแผนเอาตัวแม่ไปที่ไหนสักชั่วระยะหนึ่งพ่อคิดว่าให้ไปอยู่บ้านย่าเนี่ยเป็นการดีที่สุดวันสองวันก็คงจะทําเสร็จทุกอย่างพ่อก็นัดแนะย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าเอาตัวแม่ไปแต่แม่ไม่ยอมไปถามว่าไปทําไม พ่อก็เลยบอกว่าย่าเขาไม่ค่อยสบายไปอยู่เป็นเพื่อนย่าสักสองสาวันแม่จะไม่ไปก็บอกว่าห่วงหมูพ่อก็บอกไม่เป็นไรหรอกหมูนี่เดี๋ยวพ่อดูแลเองแม่ถึงได้ยอมไปพ่อจัดการรื้อคอกปรับพื้นดินสะอาดสะอ้านแล้วถึงให้แม่กลับมาแม่กลับมาเห็นใต้ถุนบ้านไม่มีคอกหมูเอะอะโวยวายะว้ามีดโต้ฟันเสาเรือนพ่อเข้าไปห้ามค็ไลา่ฟันพ่อ อาลาวาดอย่างหนักเลยกลางคืนก็ไม่ยอมขึ้นไปนอนบนบ้านนอนที่ไตถุนตรงคอกหมูนั่นแหละข้าวปลาไม่ยอมกินแต่จะก้มลงไปเอาปากรุนดินเหมือนหมูกินดินแทนข้าวเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันพ่อเห็นว่าไม่ไหวแล้วก็เลยช่วยกันกับคุณกเกษมพูดล่อหลอกแม่ให้อาบน้ำแต่งตัวเหมารถเขาแล้วพาตัวแม่ไปโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาไปรักษาตัวทุกวันนี้แม่ก็ยัง ไม่หายดีกลับมาอยู่บ้านแล้วแต่ว่าเขามักจะพูดถึงแต่เรื่องเลี้ยงหมูอยู่เสมอโหเวรกรรมออ